มากคนก็มากความครับแต่ยังไงซะองค์กรก็ยังต้องมีคนมากนะฮะจะอยู่ในองค์กรยังไงให้มีความสุขแบบคนมากๆแบบนี้ครับ It's time for a cup of culture podcast. Let's grab a cup and sit back. ได้เวลาจิบกาแฟคุยกันเรื่องวัฒนธรรมองค์กรกับA Cup of Culture แล้วนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่กาแฟแก้วที่219ครับกับผมบอลสุรัตน์ครับคำว่าองค์กรเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังครับมันคงไม่ได้หมายถึงแค่อาคารสถานที่เฟอร์นิเจอร์ห้องประชุมเอกสารต่างๆนะครับความหมายที่แท้จริงของมันก็คือคนที่อยู่ในองค์กรนั่นเองเอาคนออกไปมีแต่ออฟฟิศมีแต่เฟอร์นิเจอร์เราก็คงไม่เรียกมันว่าองค์กรอย่างทุกวันนี้นะครับคนก็ไม่ได้ทำงานที่ออฟฟิศใช่ไหมครับทำงานจากที่บ้านอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้แต่ก็ยังมีคำว่าองค์กรได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นองค์กรคือคนอย่างที่เราทราบกันดีว่าองค์กรหนึ่งก็ประกอบไปด้วยคนมากมายนี่เวลาเรามันมีคนหมู่มากมาอยู่ด้วยกันซึ่งต่างคนก็มีวิธีคิดเติบโตมามีมุมมองที่มีต่อโลกใบนี้ที่แตกต่างกันนะครับงั้นการที่เราจะอยู่ร่วมกันแบบไม่มีอะไรที่มันกระทบกันเลยหรือไม่กระเทือนถึงสิ่งหนึ่งที่เราเรียกความรู้สึกที่เราเรียกว่าความรู้สึกเนี่ยมันก็คงจะแทบจะเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่านั่นมันเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นมนุษย์ก็คือเรารู้สึกได้อารมณ์ของเรามีขึ้นมีลงได้ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปครับเมื่อ 2-3 ปีก่อนเนี่ยนะครับก็มีหนังสือเล่มหนึ่งที่เป็นเบสเซอร์เลยนะครับชื่อว่า No Hard Feelings นะครับเขียนโดย2คนนะครับก็คือลิซฟอสลีนแล้วก็Molly West Duffy นะครับซึ่ง2คนนี้จริงๆแล้วเขาเป็นคอนซัลเทนต์นะครับทำงานให้องค์กรมาก่อนแล้วก็วันหนึ่งก็ผันตัวมาเขียนหนังสือนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่อ่านง่ายเข้าใจง่ายเข้าใจมุมมองของคนที่ทำงานออฟฟิศจริงๆในมุมมองคอนซัลด้วยนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่ทำงานในให้คำปรึกษาในเรื่องการพัฒนาองค์กรซึ่งเขาก็มีแท็กไลน์ของหนังสือเล่มนี้บอกว่า The Secret Power of EmbracingEmotions at work นะครับโอ้ทำยังไงถึงเราจะยอมรับว่าการทำงานเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาที่มันจะต้องมีเรื่องของอารมณ์มีเรื่องความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องทำยังไงดีนะเราถึงจะอยู่ในการทำงานท่ามกลางผู้คนแบบนี้ยังมีความสุขอยู่รอดปลอดภัยได้นะฮะซึ่งหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะครับก็แบ่งเป็นบทต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพเรื่องของแรงจูงใจเรื่องการตัดสินใจเรื่องทีมงานเรื่องการสื่อสารเรื่องวัฒนธรรมก่อนแล้วก็เรื่องของภาวะผู้นำนะฮะพูดในหลายๆด้านเลยนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมอยากจะเอาบางข้อที่เป็นเกร็ดที่น่าสนใจของหนังสือเล่มนี้นะครับผมว่ามันมีเกร็ดหรือวิธีคิดบางอย่างที่ค่อนข้างนำไปปรับใช้ได้ง่ายนะครับแล้วก็น่าจะช่วยให้ท่านมีความสุขในการทำงานร่วมกันกับคนอื่นได้มากขึ้นได้นะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยผู้เขียนก็พูดก่อนว่าสาเหตุสำคัญที่ทำให้คนอยู่ในที่ทำงานแล้วไม่ค่อยมีความสุขเลยนะครับเขาบอกว่ามันมาจากการที่เวลาเรามีไปเจอเหตุการณ์ที่มันลบๆเข้ามาเนี่ยที่มันกระทบจิตใจเราเนี่ยนะครับคนมักจะมีแนวโน้มจะคิดว่าไอ้สิ่งนั้นน่ะมันเป็นความผิดของเราแล้วก็ยิ่งคิดไปจากหนูก็เป็นช้างนะครับมันก็ยิ่งเกิดความลบมากยิ่งขึ้นนะครับไปคิดต่อว่าไอ้เรื่องลบๆเรื่องร้ายๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะไปกระทบทุกๆด้านของชีวิตเราเลยนะครับมันจะแย่แน่ๆเลยและที่สำคัญก็คือว่าเราจะรู้สึกแย่แบบเนี้ยตลอดไปเลยอันนี้คือ3เรื่องที่เขาบอกว่าเป็นสิ่งที่ทำให้คนที่ทำงานในองค์กรเนี่ยไม่ค่อยแฮปปี้กันเท่าไหร่แล้วก็บางครั้งอาจจะอยู่ในความเครียดจนเกิดปัญหาในทางสุขภาพจิตเลยด้วยซ้ำไปครับงั้นเรามาดูนะครับว่าเคล็ดลับบางประการที่ผู้เขียนเขาแนะนำมาเนี่ยอย่างน้อยเอาไปปรับใช้ได้คืออะไรบ้างข้อแรกเลยนะครับเมื่อมีเหตุร้ายบางอย่างหรืออาจจะมาจากความผิดของเราหรือเปล่าก็ตามเนี่ยนะครับเราแสดงความรับผิดชอบได้แต่อย่าถึงขั้นต้องมาทำร้ายตัวเราเองปล่อยให้มันเลยเถิดไปนะครับถึงขั้นมีปัญหาตัวเรายกตัวอย่างเช่นเราอาจจะสมมติเราเป็นฝ่ายขายนะครับแล้วเราทำให้ลูกค้าหลุดไปอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเราก็ต้องมาคิดทบทวนจริงๆว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคืออะไรเพราะถ้าปล่อยเป็นธรรมชาติเราจะคิดแง่ลบแล้วก็จะโทษตัวเองนั้นถ้าเรามองว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้ไหมว่าในสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันอาจจะมีบางอย่างเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้แล้วก็บางอย่างเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้นะครับเราแยก2เรื่องออกจากกันไอ้เรื่องที่เราควบคุมได้อ่ะเราหาทางแก้ไขมันไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกในอนาคต
แต่สิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เนี่ยอย่าปล่อยให้มันทำร้ายเรานะครับก็ต้องยอมรับมันแล้วก็ทำใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะมันไม่ใช่ความผิดของเราครับเราควบคุมปัจจัยพวกนั้นมันไม่ได้เคล็ดลับต่อมาก็คือว่าให้เราเว้นระยะของเราออกมาจากสถานการณ์นั้นครับเวลามีเหตุการณ์ร้ายๆมีเรื่องอิโมชันอลเกิดขึ้นกับเราที่กระทบกระทั่งกับคนในองค์กรเนี่ยนะครับบางครั้งเราจะต้องถอยออกมาจากสถานการณ์นิดหนึ่งแล้วมองย้อนกลับไปครับแทนที่เราจะเอาตัวเราไปเป็นส่วนหนึ่งของสถานการณ์เนี่ยเราอาจจะใช้วิธีลองคิดดูว่าถ้าสมมุติว่ามีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยนะครับกำลังเจอสถานการณ์เนี้ยที่เรากำลังประสบอยู่เลยเนี่ยนะครับคุณคิดว่าตัวคุณเองเนี่ยคุณจะแนะนำเพื่อนคนนี้อย่างไรเห็นไหมฮะเราพาตัวเองมาสถานการณ์ชั่วคราวแล้วทำตัวเป็นคนที่จะให้คำปรึกษาเพื่อนที่เจอสถานการณ์นี้แทนมันจะทำให้เราออกมาจากอิโมชันพวกนั้นได้นะครับแล้วก็มองทุกอย่างตามความเป็นจริงไม่เอาตัวเองเข้าไปเป็นส่วนผสมของมันจนมองไม่รู้ว่าตกลงตรงไหนเป็นความจริงตรงไหนมันเป็นเรื่องของความรู้สึกของเราเองครับประการต่อมาก็คือว่านะครับเราอาจจะหาแรงจูงใจต่างๆหรือแรงบันดาลใจต่างๆด้วยตัวเองได้ครับแน่นอนคือบางครั้งเราก็รู้สึกว่ามันมีเหตุการณ์ร้ายๆเกิดขึ้นในการทำงานนะครับหรือเริ่มเบื่อที่ทำงานนะครับเบื่อสิ่งแวดล้อมที่ตัวเองอยู่เราจะต้องหามุมมองอื่นแล้วครับว่าการที่เราไปทำงานในแต่ละวันโดยเฉพาะในการทำงานที่นี่เนี่ยมันมีเรื่องดีๆอะไรบ้างอาจจะยากนิดนึงนะครับแต่จะต้องมองหาความหมายต่างๆยกตัวอย่างเช่นนะครับเรามองว่าการที่เราไปทำงานที่นี่ที่เป็นอยู่ในแต่ละวันเนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรมากมายงั้นการไปทำงานคือโรงเรียนฝึกชีวิตเราเพื่อวันหนึ่งเราจะก้าวข้ามผ่านจุดนี้ไปสู่ในจุดที่ดีขึ้นแต่ถ้าเราหนีมันเลยเราปฏิเสธมันเลยเนี่ยก็เท่ากับเราปฏิเสธการเรียนรู้หรือการพัฒนาตัวเองชีวิตก็ไม่ไปไหนนะครับนี่ถ้าสมมติว่าเราก็ได้พยายามแล้วพยายามปรับเปลี่ยนวิธีคิดปรับเปลี่ยนตัวเองแล้วก็ยังรู้สึกว่าโอ้ในแต่ละวันมันไม่อยากตื่นไปทำงานเลยอยู่ดีนะครับมันก็มีอย่างครับก็คืออาจจะต้องพิจารณาที่จะลองเปลี่ยนสถานที่บ้างนะครับชีวิตการทำงานมันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนั่นเองถ้ามันถึงขนาดมากัดกินทำให้สุขภาพจิตเราเสียทำให้เราไม่สามารถจะไปต่อได้เนี่ยเราก็จำเป็นจะต้องถอยออกมานะครับแล้วก็ยอมแล้วว่าที่เนี่ยจะไม่เหมาะกับเราได้แล้วก็ในเชิงของการสื่อสารเนี่ยเขาก็มีเทคนิคแนะนำนิดหนึ่งว่าปกติแล้วความขัดแย้งที่เรามีกับเพื่อนร่วมงานเนี่ยบางครั้งมันมาจากภาษาที่เราใช้นะครับอย่างเช่นบางคนอาจจะใช้คำว่าแต่ว่านู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเคยเห็นไหมเจ้านายเราบางคนดีนะแต่เรารู้เลยบางคำชมของเจ้านายเราบางคนเนี่ยเราจะดูเลยว่าเราเขาชมเสร็จปุ๊บเราจะดูต้องมีคำว่าแต่ไหมเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้คำพวกนี้บางครั้งมันก็ทำให้เกิดความรู้สึกในเชิงลบเราเองในฐานะที่เป็นคนที่รับฟังเรายังไม่ชอบเลยบางทีเราพูดเองเราก็อาจจะไปทำแบบนี้ให้กับเพื่อนร่วมงานแล้วมันก็สร้างบรรยากาศเชิงลบเกิดขึ้นย้อนกลับมาหาเราเช่นเดียวกันนะครับงั้นมันก็จะแทนที่เราจะใช้คำพวกนี้ยกตัวอย่างนะเราจะใช้คำว่าใช่แล้วก็แทนภาษาอังกฤษเขาใช้ว่า yes and ไม่ใช่ yes but เช่นเวลาเราคุยกันเราก็อาจจะเห็นด้วยหรือจะมีคำพูดในเชิงว่าบางส่วนในสิ่งที่เขาพูดมาเราเห็นด้วยนะครับและถ้าเสริมตรงนี้ไปด้วยมันจะดีมากขึ้นเห็นไหมครับงั้นสิ่งที่เวลาคนคนหนึ่งเขาสื่อสารกับเรามามันอาจจะไม่ถึงขนาดว่าเราจะไม่เห็นด้วยกับทุกเรื่องครับเราจะบอกว่าในส่วนนี้เนี่ยอันนี้จริงเลยครับตรงนี้นี่นั่นแล้วเราถ้าเราสามารถเพิ่มตรงนี้ไปได้จุดเนี่ยมันจะดีมากเลยเห็นไหมงั้นการพูดคุยในภาษาแบบนี้มันก็จะลดเรื่องแรงปะทะลดความขัดแย้งที่มันจะนำไปสู่ความเครียดต่างๆในการทำงานร่วมกันได้ด้วยอีกเรื่องนึงก็คือว่าบางครั้งเนี่ยมันเกิดการผิดพลาดจริงๆนะครับเราอาจจะทำงานผิดแล้วทำให้เรารู้สึกผิดแล้วก็เรารู้สึกว่าเขาไม่ไว้ใจเราต่อไปเนี่ยพอเรามันอยู่ในเหตุการณ์นี้เราก็ไม่สนุกแล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่าเราไม่รู้จะไปยังไงต่อนะครับคำขอโทษครับช่วยได้ครับแล้วมันมีการขอโทษแบบนึงซึ่งน่าสนใจนะครับเขาบอกว่าการขอโทษนั้นเนี่ยมันต้องเป็นการขอโทษที่ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเราจะไม่ทำอย่างนั้นอีกนะครับตัวอย่างคำพูดนี้เอาไปใช้ได้นะครับเขาบอกว่าเรารู้สึกเสียใจหรือเราขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเสร็จแล้วเราก็พูดถึงไอ้สิ่งที่เราทำผิดไปนิดนึงว่าเราทำอะไรผิดเพื่อให้เขารู้ว่าเรารู้ว่ามันผิดตรงไหนหลังจากนั้นเราก็อาจจะมีคำพูดเหมือนว่าเราคิดว่าเรารู้ละตรงนี้มันไม่ใช่เดี๋ยวคราวหน้าเราจะไม่ปล่อยให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นอีกคำพูดแบบนี้จะช่วยได้อย่างเช่นนั้นเราบอกว่าเราต้องขอโทษจริงๆเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้ดูไอ้สไลด์เนี่ยที่เราทำเนี่ยที่จะไปพรีเซนต์ลูกค้าเนี่ยให้ละเอียดรอบคอบซะก่อนที่จะส่งมันออกไป
ครับก็เลยพบว่ามันมีการสะกดผิดหรือมีการให้ข้อมูลผิดๆซึ่งครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายเราจะไม่ยอมปล่อยให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกครับพูดแบบนี้ครับมันจะทำให้อีกฝ่ายนึงรู้สึกดีขึ้นครับเพราะเขาจะรู้สึกว่ามันมีทางออกแล้วนี่อีกอย่างนึงก็คือเป็นเรื่องของการที่เราอาจจะชื่นชมคนอื่นนะฮะซึ่งบางครั้งเรารู้สึกว่าการชื่นชมกันมันเป็นเรื่องที่ดีงั้นเราก็เจอใครเราก็ชมเขาเลยบางครั้งเราก็ไปชมคนต่อหน้าคนอื่นแล้วเคยไหมครับว่าพอเราไปชมใครต่อหน้าคนอื่นแล้วในที่ประชุมอะไรเงี้ยแทนที่เขาจะรู้สึกดีนะเขากลับรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่และไม่ชอบที่อยู่ในสปอตไลท์แล้วเราอย่าแอสซูมไปเองว่าทุกคนก็จะชอบงั้นถ้าจะให้ดีเวลาเราจะชมใครในที่สาธารณะเนี่ยนะครับเราอาจจะขออนุญาตเขาก่อนว่าเฮ้ยเดี๋ยวผมจะขออนุญาตพูดเรื่องเนี้ยในที่ประชุมนิดนึงว่าไม่แน่ใจว่าคุณสะดวกใจหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยถามนิดนึงก่อนก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่ชอบแม้คนส่วนใหญ่จะชอบก็ตามอีกอันนึงก็น่าสนใจนะครับเขาบอกว่าในที่ประชุมเนี่ยเราควรจะมีสักคนหนึ่งเขาใช้คำว่าเป็น objective observer นะครับเขาบอกว่าการที่คนเราอยู่ในที่ประชุมที่มันไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนออกนอกลู่นอกทางหาข้อสรุปไม่ได้ไม่มีการตัดสินใจไม่มีแอคชั่นหลังจากเกิดขึ้นหลังจากที่ประชุมเสร็จพวกเนี้ยมันก็นำไปสู่ความไม่สนุกมันก็นำไปสู่ความเครียดในการทำงานได้เหมือนกันเพราะเราก็รู้สึกว่าเราจะเสียเวลาแล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เราทุ่มแรงทุ่มกำลังกายทั้งเวลาลงไปเนี่ยมันจะได้อะไรกลับมาหรือเปล่าหรือการประชุมบางครั้งก็มีบางคนพูดเยอะบางคนก็ถ้าไม่ได้พูดเลยเป็นต้นนะครับงั้นถ้าจะมีการผัดเปลี่ยนกันว่าในแต่ละที่การประชุมเนี่ยเราจะมีคนตำแหน่งเนี่ยเขาเรียกว่า objective observer นะครับคนนี้เนี่ยนะครับเขาจะเป็นคนคอยสังเกตว่าในที่ประชุมเนี่ยจะมีการพูดคุยกันอย่างกว้างขวางนะฮะมีใครพูดมากมีใครพูดน้อยเกินไปหรือเปล่าเขาจะเป็นคนคอยสะกิดหรือคอยบอกว่าคุณยังไม่ได้พูดเลยคนนี้พูดเยอะไปแล้วอะไรนี้เป็นต้นนะฮะหรือการพูดคุยเนี่ยมันหลุดออกไปจากวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้หรือเปล่านะครับแล้วก็ใช้เวลามากใช้เวลาน้อยยังไงบ้างนะครับก็มีการสรุปชัดเจนว่าการประชุมพวกนี้มันเป็นยังไงบ้างนะครับเพื่อจะให้ครั้งต่อไปมันดีแล้วก็อันสุดท้ายนะครับในฐานะถ้าเราเป็นหัวหน้าคนให้เรารู้สึกว่าเรากำลังจะทำงานให้เขาไม่ใช่เขาทำงานให้เราถ้าเรามี mindset แบบนี้ในการทำงานกับทีมเนี่ยเราจะไม่คาดหวังเพราะว่าเราคาดหวังแล้วเราไม่ได้สิ่งที่เราหวังเนี่ยเราก็จะมีปัญหาถูกไหมครับแต่ถ้าเรามองมุมใหม่รีเฟรมใหม่ว่าเรากำลังทำงานให้เขาเราจะช่วยเขาได้ทำงานได้ดีขึ้นให้สะดวกขึ้นคอยอำนวยความสะดวกคอยหาทรัพยากรคอยสนับสนุนเขาเพื่อให้เขาทำงานได้ดีขึ้นถูกไหมฮะเราทำงานให้เขาจริงๆแล้วไม่ใช่เขาทำงานให้เราจริงๆแล้วมันก็คือคล้ายๆกันเนี่ยแหละครับแต่เพียงแต่ว่าถ้าเรารีเฟรมวิธีคิดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะเป็นหัวหน้าที่น่ารักขึ้นมากและขณะเดียวกันเราก็จะได้สิ่งที่เราต้องการเช่นเดียวกันและนี่คือเคล็ดลับบางประการนะครับที่หนังสือ No Hard Feelings เขาแนะนำนะครับแนะนำเลยครับหนังสือเล่มนี้ดีครับแล้วก็อ่านง่ายเข้าใจง่ายมีรูปประกอบเยอะแยะเลยนะครับมีก่อนก็ไปหาอ่านกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับไม่ว่าเราจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามเนี่ยวัฒนธรรมองค์กรจะเกิดขึ้นอยู่ดีครับทำไมเราไม่มาสร้างวัฒนธรรมองค์กรในแบบที่เราอยากเห็นกันล่ะครับสวัสดีครับAnd that's today's Cup of Culture. See you again next time.